ประจักษ์ชัยหายทองคำโพสต์แล้วหลังจากให้น้องยูกิออกประเดิมงานครั้งแรกค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนั้นนะคะก็ออกจากวงหมอลำเสียงวิหกค่ะหัวหน้าหนุ่มอย่างนกพงศกรหลังจากอยู่มา4ปีพร้อมเผยว่าการทำงานบนความอึดอัดบางอย่างและปัญหาหลายอย่างที่ต้องเจอทำให้ไม่สามารถร่วมงานต่อได้หลังจากที่แฟนเพลงทราบข่าวก็พากันตกใจค่ะจากนั้นหลังจากที่นายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำสร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการโพสต์ข้อความยินดีต้อนรับยูกิเข้าร่วมสังกัดยินดีต้อนรับสู่หายทองคำครับเซ็นสัญญาเป็นเบอร์รองค่ายหายทองคำเรียบร้อยก่อนหน้านี้หลังจากเซ็นสัญญาสังกัดหายทองคำนายห้างเองก็ได้ออกมาโพสต์งานแรกของยูกินะคะหลังจากที่ออกงานแล้วก็มีแม่ยกไปให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นค่ะจะเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ